ที่เป็นการบ้านของเราครับวันนี้ก็เป็นการอ่านคำภาษาของศาลทรัพย์สินธรรมยานและการเข้าประเทศกลางนะครับในคดีที่บริษัทสยามสปอร์ตนะครับฟ้องสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับแล้วก็บริษัทซินิเทคนะครับซึ่งเมืองบริษัทนี้คือทูวิชั่นนะครับเกี่ยวกับสัญญาบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับตั้งแต่สมัยท่านนายกวรวีมักกุดีนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้มีการบอกเลิกสัญญานะครับเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับในวันนี้เนี่ยศาลก็พิพากษาว่าทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยไม่มีเหตุในการบอกเลิกสัญญานะครับกับบริษัทสยามสปอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงให้ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัทสยามสปอร์ตเป็นเงิน50ล้านนะครับพร้อมดอกเบี้ยนะครับร้อยละ 7.5 ต่อปีนะครับซึ่งรวมแล้วก็เป็นเงินประมาณ7ล้านนะครับส่วนในคดีที่บริษัทซินิเทคซึ่งเป็นบริษัทในเครือของทรูวิชั่นนะครับก็ได้มีการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทสยามสปอร์ตนะครับศาลพิพากษาให้ทางบริษัททรูวิชั่นนะครับบริษัทซินิเทคซึ่งเป็นเครือของทรูวิชั่นชนะคดีสยามสปอร์ตนะครับถือว่าทางสยามสปอร์ตผิดสัญญาให้ชำระค่าเสียหายเป็นเงิน240ล้านบาทรวมกับดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนะครับเป็นเงินประมาณ60ล้านโดยรวมแล้วก็คือทางสยามสปอร์ตต้องชำระค่าเสียหายให้แก่ทรูเป็นเงินทั้งหมดประมาณ300ล้านบาทนับคำนวณดอกเบี้ยวันนี้นะครับนี่ก็เป็นคำพิพากษาของศาลซึ่งคู่ความทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์นะครับในการที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลอุทธรณ์คดีกำลังพิเศษภายใน1เดือนครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับคดีอื่นๆนะครับพี่สำหรับคดีอื่นๆนั้นเป็นคดีที่ผมไม่ได้รับผิดชอบนะครับเนื่องจากผมเป็นทนายของทางบริษัทซินิเทคนะครับก็จะเป็นข้อพิพาทระหว่างทางสมาคมฟุตบอล